ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับ FC ของอาจารย์เมย์นะครับเมนูในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับสายช็อกโกแลตนี่ห้ามพลาดเลยเมนูของเราคือ small chocolate cake moist มากแตงก้าไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนี่ง่ายด้วยอร่อยด้วยแตงก้าจะมีการนัชที่เครื่องแล้วการนัชวันนี้สูตรพิเศษด้วยใช่และนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้เค้กของเรามีความฉ่ำความอร่อยนะครับเราใช้ไขมันจากนี่เลยครับคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% สีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยครับใช้นะปกติมรกตฝาเหลืองอันนี้นะฮะใช้ผัดกับข้าวแต่พอมาทำเบเกอรี่ได้เหมือนกันแล้วก็อร่อยด้วยนะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับวันนี้ใช้2ฟองจากนั้นนะครับเราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับคนให้เข้ากันก่อนคนส่วนผสมของเหลวจนเข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยผงฟูนะครับเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็จะมีวานิลานิดนึงนะวานิลาผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับอันนี้จะเป็นคำถามจริงๆอาจารย์เมย์เราทำเค้กช็อกโกแลตชื่อก็บอกอยู่อันนี้โกโก้โอเคแต่อันเนี้ยกาแฟกาแฟจริงๆอ่ะช็อกโกแลตเค้กสมมุติเรามีแค่โกโก้ผงเฉยๆเขาจะไม่หอมต้องมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเข้ามาช่วยเขาทำให้เขาหอมขึ้นจริงๆแล้วอ่ะเค้กช็อกโกแลตเนี่ยใส่โกโก้ผงก็จะมีกลิ่นหอมประมาณนึงแต่พอมีกาแฟเข้าไปด้วยเหมือนเขาชูกลิ่นขึ้นมาเนาะ enhance เน้นให้กลิ่นของช็อกโกแลตหอมยิ่งขึ้นนะครับเหมือนทำอาหารไทยก็ใส่เกลือป่นเพื่อตัดรสอันนี้ก็คงคล้ายๆกันนะครับนี่โอเคคนให้เข้ากันสุดท้ายใส่แป้งเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมที่สำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้เราทำเค้กเนาะเราต้องเลือกใช้แป้งเค้กคุณภาพดีครับเราใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นของ TFM นะครับเป็นแป้งชนิดพิเศษที่มีการปรับปรุงนะครับให้มีการดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากนะครับทำให้เค้กของเราฟูแล้วก็เนื้อละเอียดด้วยล่ะครับแล้วเราใช้ของ TFM ไม่ต้องร่อนให้วุ่นวายนะครับมั่นใจเลยพอเราคนอยู่ใช่ไหมเทดดี้ก็เอาน้ำร้อนใส่เข้ามาแหละค่ะรวดเดียวเลยนะฮะค่ะโอ้สวยสวยสวยอย่าตกใจว่าโอ้จะมีปัญหาไหมไม่มีค่ะเค้กก็ออกมาน่ากินเห็นไหมเนียนแล้วง่ายด้วยอ่าละครับระหว่างที่ผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้อาจารย์เมย์เขาเตรียมพิมพ์สำหรับอบเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนใช่จะต้องทาในขาวนะให้มากหน่อยผมจะเทส่วนผสมลงในถุงบีบเนาะครับเชื่อไหมว่าเป็นเค้กที่ทำง่ายมากๆเลยมันทำชาชักเลยนี่เต็มนะเกือบเต็มนะจะมีเพราะมันเวลาเต็มใช่ไหมเขาจะล้นออกมานะล้นออกมาแล้วมีผงฟูมีเบกกิ้งโซดาเนาะเกิน3ส่วน4ของพิมพ์มานิดนึงก่อนเข้าเตาใช่ไหมไล่อากาศนิดนึงใช่ค่ะไหมครับได้แบบนี้แล้วครับอาจารย์เมย์ผมจะต้องจริงๆผมต้องวอร์มเตาไว้ก่อนเนาะเตายังไงก็ต้องวอร์มวันนี้เราจะอบที่อุณหภูมิยังไงฮะ165องศาเซลเซียสนะคะประมาณ 12-15 นาทีวิธีการเช็คเขาสุกไม่สุกไม้จิ้มลงไปไม่ติดก็คือสุกและนี่นะครับก็คือช็อกโกแลตของเราช็อกโกแลตเค้กอาจารย์เมย์พออบเสร็จปุ๊บสุกเรียบร้อยปุ๊บพักให้เย็นก่อนค่ะประมาณ10นาทีถึงจะคว่ำออกมาเนื้อดีมากๆเลยสูตรนี้ต้องลองทำตามกันนะครับแต่ว่าจะเสิร์ฟช็อกโกแลตเค้กแบบนี้ก็ดูกระไดอยู่เนาะมันยังดูแบบไม่ขั้นสุดกับอาจารย์เมย์เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่แบบเป็นท็อปปิ้งเป็นการ์นาชเกรสอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนี้สูตรก็อร่อยมากๆนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าสกัดจากถั่วเหลือง 100% นะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์เราใช้อันเนี้ยทำได้เลยนะครับ
และนี่นะครับก็คืออัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยใครจะไปรู้นะครับว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเอามารวมกับช็อกโกแลตแบบนี้ไม่ต้องมีแล้ววิปปิ้งครีมซื้อกะทิอัมพวาได้เลยนะฮะว้าวโอ้แล้วสีเขาสวยด้วยจากนั้นนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทีนี้เราก็เข้าไมโครเวฟไปเลยนะอุ่นนานไหมครับจันเน่ฟูลพาวเวอร์ประมาณ1นาทีก่อน1นาทีแล้วเราต้องคนก่อนให้เย็นก่อนแต่สมมติเขาไม่ยังไม่ละลายเราก็เข้าต่ออีก30วิโอเคเท่ากับว่าใช้ไฟแรงสุดนะครับ1นาทีก่อนนะครับ60วิจากนั้นมาคนให้เขาเข้ากันถ้าเนียนได้ที่แล้วก็พร้อมเลยแต่ถ้ายังก็ขอแบบอุ่นทีละ30วิไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เกินไปเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปอุ่นไมโครเวฟนะครับอันนี้ออกจากไมโครเวฟแล้วนะเดี๋ยวเราก็การนัชของเราคนให้เนียนครับนะไม่มีเม็ดไม่มีอะไรแล้วคือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตเค้กมาจุ่มในเกรสของเราใช่ค่ะนะครับขอดูตัวอย่าง1ชิ้นสวยๆหน่อยโอเคค่ะอ๋อแล้วเราวางบนตะแกรงก็คือช็อกโกแลตเขาก็จะไหลลงมาได้ถูกต้องโอ้จันเมย์คิดไว้หมดแล้วนี่เพราะไม่มีอะไรเกรซเท่าสวยที่ว่าเราจุ่มเข้าไปแบบนี้เพราะมันชิ้นเล็กนี่ก็คือโดนทั้งชิ้นอยู่แล้วก็จะสวยดีก่อนที่เขาจะแห้งแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวลูกปัดไอซิ่งเนาะโอ้มือก็บอกดีวันหลังอะแล้วดูเราก็ไฮจีนไงฟู้ดเซฟตี้อะเราก็ไฮจีนถ้าพอเราใส่ถุงมือมือเราก็จะกล้าจับใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นเรื่องของความสวยงามนะแต่ไม่ได้มีผลต่อรสชาตินะแต่ก็สวยขึ้นจริงๆนะมันดูตัดกับตัวสีช็อกโกแลตเลยโอเคแต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเราใส่จานเสิร์ฟแล้วตกแต่งเพิ่มเติมอีกทีนึงด้วยเอาละครับเราตกแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็บีบด้วยบัตเตอร์ครีมตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีดอกไม้ช่อนึงเรียบร้อยนะครับเมนูที่ทำง่ายนะครับแต่ว่าสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็น่ากินมากๆเลย Small Chocolate Cake นะครับของหมามีแล้วก็เท็ดดี้ครับความอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจดสูตรไม่ทันนะอยากจะตามเข้าไปดูย้อนหลังกันเข้าไปดูกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำสลัดกันค่ะเป็นสลัดที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กจนโตคือสลัดมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งของนานาเนี่ยนะจะเป็นสลัดมันฝรั่งกรอบอะขนมทานเล่นที่ต้องบอกว่าช่วงนี้หมอมีฮิตมากเลยไม่รู้ว่าฮิตเนี่ยเพราะว่าแบบชอบกินเองหรือเปล่าเฮลตี้อ๋อดีต่อสุขภาพเหรอใช่ค่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับ Adjective Seaweed Sesame Crisp